สวัสดีครับผมกับ OnePlus Nord C 5G นะครับรุ่นนี้เน้นความบางสเปคครบครันแล้วก็การใช้งานต่างๆเนี่ยลื่นไหลมากๆนะครับทั้งหน้าจอ AMOLED 90 Hz นะครับ Snapdragon 750G เครื่องบางมากๆนะครับกล้อง64ล้านพิกเซลแล้วก็การใช้งานต่างๆเนี่ยเรียกว่าใกล้เคียงกับ OnePlus Nord รุ่นแรกเลยนะครับก็ราคาเนี่ยจริงๆเปิดมาเท่ากันนะครับแต่สเปคจะต่างกันนิดหน่อยในกล่องมีอะไรบ้างนะครับอย่างแรกก็คือเคสนะครับซึ่งเคสที่เขาแถมมาเนี่ยเป็นเคส TPU ไลน์พิเศษนะครับพร้อมคู่มือการใช้งานมีวอลชาร์จให้นะครับตัวนี้จะชาร์จที่30วัตต์นะครับก็วอลชาร์จจะค่อนข้างใหญ่หน่อยแล้วก็มีสาย USB สีแดงๆนะครับแบบนี้ตัวเครื่องมากับหน้าจอขนาด 6.43 นิ้วนะครับเป็นจอ AMOLED 90 เฮิรตซ์ซึ่งการแสดงผลผมว่าสวยครับมุมมองดีมากแล้วก็ทัชลื่นมากๆด้วยเจนว่าขนาดจะค่อนข้างคอมแพคทีเดียวเวลาพกพาจะพกพาสะดวกมากนะครับพอร์ตเชื่อมต่อครบทั้งหูฟัง 3.5 Type C รวมถึงลำโพงตัวนี้เป็นลำโพงเดี่ยวนะครับฝาหลังจะเห็นว่าเป็นฝาหลังแบบคล้ายแมตต์กลาสแต่จริงๆไม่ใช่นะครับก็เป็นวัสดุคล้ายกันงานประกอบถือว่าค่อนข้างดีนะครับน้ำหนักเบาซะด้วยเวลาพกพาก็พกพาสะดวกครับการซอฟต์แวร์มากับ Android 11ครอบด้วย Oxygen OS 11นะครับจุดเด่นของ OnePlus คือลื่นแล้วก็ลื่นจริงๆครับรวมถึงการอัปเดตที่ได้มากถึง2เวอร์ชันนะครับสำหรับ OnePlus Nord ก็น่าจะได้ Android 12แล้วก็13นะครับแล้วก็เรื่องของการใช้งานอื่นๆเนี่ยเรียกว่าซอฟต์แวร์มาครบเลยสามารถสแกนนิ้วบนหน้าจอได้ด้วยนะครับแล้วก็มีพวกแอป utility ต่างๆอย่างFacebook 2 account เขาก็มีนะครับอย่างใครที่ใช้เครื่องอื่นมาเขาก็มี OnePlus Switch ในการย้ายข้อมูลมาเหมือนกันนะครับนอกจากนี้เนี่ยก็มีกล้องนะครับ64ล้านพิกเซลอย่างที่เห็นคือเป็น Triple Camera นะครับเมนูการใช้งานถือว่าค่อนข้างครบนะครับในแบบ OnePlus ก็มีทั้งฟิลเตอร์สามารถถ่าย Ultra Wide ที่8ล้านพิกเซลนะครับมีวิดีโอที่สามารถถ่ายได้สูงสุดถึง 4K 30เฟรมออปชันต่างๆค่อนข้างเยอะนะครับรวมถึงหมดโปรด้วยนะก็ถือว่าครบครับเรื่องของคุณภาพผมว่าทำได้ค่อนข้างดีนะสำหรับมือถือราคาหมื่นต้นๆนะครับจะเป็นเลนส์หลัก Ultra Wide นะครับเก็บสีสันรายละเอียดต่างๆผมว่าประมวลผลออกมาค่อนข้างฉลาดเลยอันนี้คือถ่ายกลางแจ้งนะครับก็เก็บเรื่องของแสงเงาอะไรต่างๆได้ดีนะครับเช่นเดียวกับอินดอร์นะถ่ายรถนะครับถ่ายแบบอีเกียเนี่ยเป็นแบบบ้านเขาก็จัดมานะคือสีสันต่างๆเนี่ยผมว่ามันดีมากเลยรวมถึง HDR นะครับถ่ายแบบย้อนแสงก็ทำได้ดีครับอย่างที่เห็นนะครับนี่ผมว่าเป็นกล้องที่ทำได้ดีครับในงบหมื่นต้นๆรวมถึงโหมดแต่งภาพต่างๆก็ใช้งานง่ายครับมีเมนูเบสิกฟังก์ชันต่างๆโดยไม่ต้องโหลดแอปพลิเคชันเพิ่มเรื่อง performance เข้ามากับ Snapdragon 750G นะครับจริงๆก็เล่นเกมทั่วไปได้สบายนะครับอย่าง ROV PUBG รวมถึง ROX นะครับปรับ60เฟรมได้เลยนะครับแต่ปรับ60เนี่ยเครื่องมันจะกระตุกนิดนึงนะครับแล้วก็ร้อนด้วยก็ต้องดูการใช้งานกันนิดนึงนะเล็ก benefit นึงนะครับคือหน้าจอมันสวยมากเวลาเราดูวิดีโอเนี่ยคือภาพมันจะคมชัดมากนะครับโดยไม่ต้องปรับแต่งอะไรเพิ่มเติมเลยครับนี่คือภาพรวมของ OnePlus Nord C 5G นะครับมือถือเครื่องเดียวที่ครบครันทั้งเรื่องฟีเจอร์สเปคความบางเบานะครับขนาดนี่คอมแพคมากเลยพกพาได้สะดวกนะครับรองรับ 5G แล้วก็ใช้งานได้นานๆนะครับอย่างน้อยๆเนี่ย2ปีก็สบายอยู่นะครับกับสเปคประมาณนี้ราคาเนี่ยอยู่ที่12,990 บาทนะครับสำหรับรุ่นแรม8รอม128แล้วก็15,990 บาทสำหรับรุ่นแรม12รอม256นะครับโปรโมชั่นโอเปอเรเตอร์เริ่มต้นที่5,990 บาทแล้วเขามี OnePlus Buds C แถมให้ด้วยนะครับสำหรับใครที่ซื้อในช่วง Early Bird แบบนี้คุ้มค่าทีเดียวก็ลองไปดูกันได้ครับ